สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่ศูนย์ฝึกสุนัขเพื่อคนพิการทางสายตา Guide Dog for the Blind ที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างตามพวกเรามาเลยครับที่นี่เรียกว่าอะไรหมาอะไรอ่ะ Dog Dog for Blind People Dog for Blind เป็นแบบเป็นองค์กรที่ดีจำชื่อแบบชื่อเต็มๆไม่ได้ Guide Dog for the Blind ใช่ที่นี่มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว้างขวางมากและมีแนวธรรมชาติเต็มไปหมดเลยที่สำคัญคือสะอาดมากๆน้องหมาต้องชอบมากแน่ๆเนาะใหญ่โตด้วยแล้วก็สะอาดเป็น opportunity ที่ดีเลยนะถ้าคนเมืองไทยได้ทำได้ทำสิคนเมืองไทยยังไม่มีใครทำเลยให้ได้ทำแต่ว่าที่มันแบบเป็นการกุศลนะโลก charity หมดเลยใหญ่ขนาดนี้อันนี้น่ารักอ่ะใช่มันจะหมูPeople that have big environment. The other things we do is we do O&M, orientation and mobility training. That basically is, oh, another thing on the site.As we walk around, look for rocks. There's little rocks with messages all over the campus, and nobody knows who does it. Oh, it's kind of funny. It started during the pandemic. ที่นี่เพาะพันธุ์สุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์และยังฝึกสุนัขให้ใช้ในการนำทางผู้พิการทางสายตาด้วยที่สำคัญผู้พิการทางสายตาสามารถขอสุนัขที่รับการฝึกไปดูแลได้ฟรีเลย Thank you.ก่อนที่จะรับสุนัขกลับบ้านเขายังมีห้องพักสำหรับอบรมผู้พิการทางสายตาให้คุ้นเคยกับสุนัขวิธีการออกคำสั่งหรือการดูแลต่างๆด้วยที่สำคัญทุกอย่างฟรีหมดเลย That over there is the giant puppy kennel or the dog kennel the puppies over there puppies live in here the puppy kennel so the mom dogs you saw they would live over there the dogs in training live over thereตรงนี้เป็นศูนย์อนุบาลลูกสุนัขเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับการฝึกทุกตัวมีสายพันธุ์ที่ดีมากและก็ยังมีสัญลักษณ์ไว้ทุกตัวเลยเพื่อทำการแฝกว่าตอนนี้ทุกตัวไปอยู่ที่ไหนกันบ้าง How old is she? This one is 8 weeks old. 8 weeks. She's pretty big for you. She's big. Yeah. Maybe 9. This puppy's getting ready to go out to a puppy race on this side. And I'm trying to shave him. I don't see a shave mark. Yeah, it's right here. It needs to be reshaved.นอกจากนี้ที่นี่ยังมีด็อกซิเตอร์หรืออาสาสมัครช่วยเลี้ยงน้องสุนัขมาทำงานที่นี่ด้วยนะทุกคนมาทำงานกันแบบฟรีๆเลยYes, she is. She is. No, you are. She is. She's very good. You can take a picture if you want. Yeah, we record the video. Okay. ผู้พิการทางสายตาจากทั่วมุมโลกสามารถมาขอใช้บริการได้เพียงคอนแทคไปที่ Guide Dog for the Blind แต่มีข้อแม้อย่างเดียวก็คือต้องดูแลสุนัขเขาให้ดีด้วยนะต่อมาเรามาต่อกันที่ Point Lay Market ที่นี่เป็นตลาดเล็กๆแต่ตกแต่งไปด้วยลักษณะตามท้องถิ่น Point Lay ออกแนวโบราณนิดๆสวยไปอีกแบบนึงเติมน้ำThank you.
Thank you. The Old Western Saloon. ร้านซาลูนซาลูนต้องเป็นแบบไอ้นี่ไหมเหรอตัดผมใช่ไหมซาลอนนี่ซาลูนใกล้ๆกันซาลูนก็คืออะไรนะบาร์อิสุไลซาลอนมีมุมสวยๆไว้ให้ถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยมีแกลเลอรี่ด้วยนะพวกเราขอแวะไปถ่ายรูปกันก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบาย